ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงคืนวันนี้กันเลยครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้สะเทือนวงการฟุตบอลไทยยักษ์ใหญ่ทีหนึ่งจอจะคว้าเจริญศักดิ์วงกรนักรุกทีมชาติไทยในครั้งนี้นะโดยงานนี้บุรีรัมย์นะฮะทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกเดินหน้าจอจะรวมเจริญศักดิ์วงกรปีกความเร็วสูงทีมชาติไทยโดยการนี้บุรีรัมย์กำลังมีลุ้น3แชมป์อยู่ในขณะนี้และกำลังเดินหน้าจัดการบิ๊กดีลจากทางเมืองทองโดยการนำเข้าเจริญศักดิ์วงกรเข้ามาแทนที่สุพนัทเหมือนตาที่กำลังจะย้ายออกจากทีมไปหลังจากที่เจริญศักดิ์วงกรนั้นย้ายออกจากทางสมุทรปราการซิตี้ไปแล้วซึ่งไปบีจีปทุมแม้กระทั่งกับเมืองทองเองฟอร์มของเขาก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางอีกเลยครับโดยทางมาสดาอิชิอินั้นกุนซือชาวญี่ปุ่นมีคู่มือการใช้งานเจ้าเทพอย่างแน่นอนในดีลของพีระดอนชำรัศมีก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วปัจจุบันเนี่ยพีระดอนชำรัศมีเป็นผู้เล่นแกนหลักช่วยบุรีรัมย์ลุ้น3แชมป์และเขาเองก็กลายเป็นผู้เล่นแกนหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแล้วอีกด้วยในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับซาฟวีประชิดจอเปิดตัวทีมใหม่ผนึกกำลังแนวรุกตัวท็อปทีมชาติไทยนะโดยผนึกกำลังกับทางเอเคนายเมื่อทางซาฟวีประชิดแนวรุกซูเปอร์สตาร์ทีมชาติมาเลเซียสังกัดยะโฮดารุนทักซิมถูกส่งยืมตัวมายังไทยลีกร่วมทัพราชมังกรราชบุรี FC ในช่วงเลทที่2ที่ผ่านมาแต่ทว่ากลับไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามมากเท่าที่ควรนักกระทั่งมีการรายงานข่าวว่าเขาได้ติดต่อไปยังเจ้าชายประธานสโมสรยะโฮดารุนทักซิมหาทางออกร่วมกันเพื่อโอกาสในการลงสนามที่มากกว่านี้ล่าสุดนั้นทางสื่อมาเลเซียรายงานข่าวว่าซาฟวีประชิดกำลังถูกปล่อยยืมตัวกันอีกครั้งเนื่องจากบนถิ่นยะโฮเจ้าตัวไม่สามารถที่จะเบียดตำแหน่งตัวจริงได้เขากำลังถูกปล่อยยืมไปที่ตะลังกานู FC ต้นสังกัด AK9 อดิศักดิ์ไกรสอนในครั้งนี้ซึ่งเราเองก็กำลังจะได้เห็นซาฟวีประชิดผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับกองหน้าตัวท็อปทีมชาติไทยนั่นเองเป็นในวันงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรจะจริงแท้แน่นอนไหมงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับเปิดโฉม11แข้งทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์4เกม2023เป็นยังไงกันบ้างโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมจะลุยศึกฟุตบอลชาย4เกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่จะฟาดแข้งกันขึ้นในระหว่างวันที่5พฤษภาคมถึง17พฤษภาคมที่ถึงนี้ซึ่งฝ่ายจัดได้ประกาศเกณฑ์อุดอายุนักเตะที่จะเข้าร่วมกันในขันใหม่โดยจะใช้นักเตะอายุไม่เกิน22ปีและก็เป็นครั้งแรกที่ห้ามใช้ผู้เล่นโควต้าอายุเกินเปิดโฉม11แข้งทีมชาติไทยคาดใช้เหรียญล่าเหรียญทอง4เกม2023เป็นยังไงบ้างเรามาดูกันได้เลยครับเริ่มที่โกคิกกันก่อนก็แล้วกันโสภณวิทย์รักญาติจากทางแพร่ยูไนเต็ดต่อมาตำแหน่งกองหลังก็จะเป็นบุ๊คคอรีเบรมดีจากทางคอสตอมยูไนเต็ดจตุธานเข็มดีจากทางราชบุรี FC ทรงชัยทองชำจากชลบุรี FC และก็ฉัตรมงคลวิรัชนาโรจจากทางชลบุรี FC ต่อมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นลีออนเจมจากหนองบัวพิษ FC ชัยพิพัฒน์สุวรรณเพศัตรจากทางเปอร์เซียง FC โปรตุเกสชานรงค์พรหมศรีแก้วจากชลบุรี FC ปุรเชษฐ์ทอดสนิทจากเมืองทองและก็อนันต์ยอดสังวานจากลำพูนบอริเออร์ต่อมากองหน้าก็จะเป็นอชิตพลคีรีลมจากทางอัลส์บวกเยอรมนีเป็นในวังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรครับก็ถือว่าต้องรอลุ้นกันต่อไปนะฮะว่าแผนนี้จะเวิร์กไหมเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ AFF ยืนยันวันแข่งขัน AFF U23 ปีแชมเปี้ยนชิพที่ประเทศไทยนะโดยงานนี้บอกได้เลยว่าประเดิมนัดแรกวันที่31ตุลาคม AFF จะออกยืนยันอย่างเป็นทางการประเทศไทยรับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพนะโดยจัดการแข่งขันฟุตบอล AFF U23 ปีแชมเปี้ยนชิพ2023การแข่งขันจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายน2023ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่4ต่อจากปี2005 2019และก็2022และก็มีการรายงานข่าวว่า AFF ได้ทำการตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกของสนามกีฬาในเวียดนามและก็ไทยเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากการดำเนินการตรวจสอบแล้ว AFF เองจึงตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยประเทศไทยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของ AFF และก็แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมสำหรับการจัดแข่งขันทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนะผมเป็นนักวางงานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะแต่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะประกาศอะไรยังไงรอเป็นทางการกันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับ
ล้างตาหรือจ้ำแขนภาคจบแบงคอกปะทะกับทางบุรีรัมย์นัดชิงในฝันที่มาตามนัดโดยกลายเป็นคู่ชิงในฝันที่มาตามนัดจริงๆนะฮะสำหรับทางประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์กับแข้งเทพโทรแบงคอกจะได้โคจรมาพบกันในเกมชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลช้างศึก FA ครับ2022ถึง2023โดยการนี้ทางบุรีรัมย์ถือว่าผ่านด่านที่ยากที่สุดมาได้แล้วหลังจากเอาชนะสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC ส่วนทางโทรแบงคอกแทบจะไม่ได้มีปัญหาในการดับซ่ามังกรโล่เงินโปรลิสเทโร FC ในครั้งนี้และก็ทำให้คู่ชิงในปีนี้เป็นเกมที่เดือดนะฮะตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มแซงเริ่มแข่งด้วยซ้ำไปด้วยเรื่องราวที่ผ่านมาในฤดูกาลนี้แบงคอกนั้นกลายเป็นทีมที่ทำให้บุรีรัมย์สะกดคำว่าแพ้เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวอีกด้วยนะครับต้องย้อนไปในลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาบุรีรัมย์เนี่ยเตรียมจะเข้าวินป้องกันแชมป์ลีกอย่างเป็นทางการขอแต่ว่าบุกไปชนะแบงคอกแถมพวกเขาเองก็ออกนำไปก่อน2-0แต่จบเกมกลายเป็นหนังชีวิตเมื่อทางแบงคอกปล่อยหมัดน็อกชนะไป4-3เป็นทีมแรกที่เอาชนะบุรีรัมย์และกระดับฝันแชมป์ไร้พ่ายกับเส้นทางป้องกัน3แชมป์จากฤดูกาลก่อนในครั้งนี้นอกจากหยุดปาร์ตี้ไม่ให้มาฉลองแชมป์ในบ้านของพวกเขาแล้วบาดแผลดังกล่าวยังส่งผลต่อเกมนัดชิงชนะเลิศวันที่28พฤษภาคมนี้มีความหมายทั้งการรอล้างตาเนื่องจากสังเวียนที่กำหนดใช้เป็นนัดตัดสินแชมป์เป็นรังเหย้าของแบงคอกซะอย่างนั้นแน่นอนว่าก่อนหน้านี้บุรีรัมย์มีสถิติที่ดีมากกับการเล่นที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตโดยการคว้าแชมป์ไปถึง66ครั้งเลยก็ว่าได้คือลีกคัพ3ครั้ง FA คัพ1ครั้งโตโยต้าพรีเมียร์คัพ1ครั้งแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพ1ครั้งแต่ผลการแข่งขันในเกมลีกล่าสุดรวมไปถึงเกมนัดชิงชนะเลิศที่คู่แข่งได้ลงเล่นดังในเกมเย่าของตนเองสร้างความกังวลใจให้กับทางมาสดาอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์ไม่ใช่น้อยนะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไม่ใช่สนามกลางมันไม่ใช่แปลกเหรอที่ทีมหนึ่งจะได้เล่นในรังเหย้าของตนเองนัดชิงฟุตบอลถ้วยถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปเล่นที่บ้านของเราที่บุรีรัมย์ก็ได้นะถึงอย่างไรก็ตามหากมองหาทางสถิติบุรีรัมย์ก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งฟุตบอลถ้วยใบนี้เพราะเคยเข้าชิงมาแล้วมากที่สุดถึง6ครั้งพร้อมกับกวาดแชมป์ไปมากที่สุด5สมัยคือปี2011ชนะเมืองทอง2012ชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดปี2013ชนะบางกอกกะรัตเอฟซี2015ชนะเมืองทอง2018แพ้เชียงราย2021ชนะนครราชสีมามาสเตอร์ FC แถมในปี2013บุรีรัมย์นั้นเคยบุกมาผงาดคว้าแชมป์ FA คัพได้ที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตมาแล้วกันอีกด้วยผิดกับทางด้านของทรูแบงคอกที่พวกเขานั้นเคยทะลุเข้าชิงในรายการนี้เพียงแค่หนเดียวเท่านั้นแถมเป็นฝ่ายอกหักแพ้กับทางสิงห์เชียงรายในปี2017ถึงอย่างไรก็เชื่อได้เลยว่าบุรีรัมย์นั้นคงไม่กล้าประมาทคู่แข่งของพวกเขาอย่างแน่นอนเพราะอย่าลืมนะว่าการถูกดับฝันแชมป์ไร้พ่ายก็เกิดจากทีมนี้ที่สนามแห่งนี้และหากเกมนัดชิงเป็นการตัดสิน3แชมป์ของพวกเขาแบงคอกคงไม่ยอมอย่างง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะแชมป์ FA คัพถือว่าเป็นแชมป์ประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของแข้งเชฟเนื่องจากเป็นครั้งแรกของสโมสรรวมไปถึงการได้แชมป์ในรังเหย้าของตนเองไม่ได้มีอะไรพิเศษพิโสไปกว่านี้อีกแล้วโดยจงเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศที่ดูแล้วดุเดือดนะครับและก็เข้มข้นที่สุดแล้วเพราะด้านหนึ่งต้องการจะคว้า3แชมป์ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต้องการจะปลดล็อกรายการแชมป์แรกในการนี้ให้จงได้เช่นเดียวกันนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ต้องรอดุ้นกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นย่ำแค้นหรือว่าจะเป็นแก้แค้นครับเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับมิซาเยฟหวังเก็บแต้มในโค้งท้ายให้มากที่สุดบอลสาวกเชียร์ติดขอบสนามในครั้งนี้นะโดยการนี้ทางซาดอมิซาเยฟแนวรุกเมืองทองมุ่งทำงานหนักเพื่อจะเก็บชัยให้จงได้ในทุกเกมที่เหลืออยู่พร้อมวอนแฟนๆเข้ามาสนับสนุนทีมกันให้ได้เยอะๆในเกมที่เหลืออยู่ในครั้งนี้สำหรับทางเมืองทองจะมีคิวเปิดบ้านพบกับทางหนองบัวพิษ FC ในศึกไทยลีกนัดที่27โดยก่อนหน้านี้พวกเขามีผลงานยอดเยี่ยมสามารถเก็บชัยชนะมาได้7นัดติดต่อกันซึ่งเป็นสถิติที่ดีสุดนะฮะในรอบ8ปีโดยทางด้านของซาดอมิซาเยฟเพลย์เมกเกอร์ของทีมได้ออกมาเผยนะว่าเราไม่สนใจสถิติว่าจะชนะติดต่อกันเท่าไหร่และผมและเพื่อนร่วมทีมต้องการจะลงไปทำหน้าที่ของตนเองตรงนี้ให้ดีที่สุดนะในทุกๆเกมเก็บชัยชนะมาให้จงได้ก็พอเราฝึกซ้อมเตรียมทีมกันแบบเข้มข้นมาโดยตลอดนะทุกคนมีความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจช่วงสุดท้ายของไทยลีกจะสนุกอย่างแน่นอนสำหรับเมืองทองในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่20เมษายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ